เมื่อวันที่11พฤศจิกายนพ.ศ. 2563ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลำทับจังหวัดกระบี่โดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมให้การต้อนรับณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี